ณผู้ชมคะรถยนต์เก่าแก่ที่ใช้งานไม่ได้แบบนี้ดูเหมือนจะเป็นเศษวัสดุที่ไม่มีค่าใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่ามันสามารถทำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์และทำเงินได้ซึ่งเจ้าของไอเดียที่คิดค้นและประดิษฐ์มันขึ้นมาเนี่ยเขามีดีกรีเป็นถึงสัตวแพทย์เลยค่ะอยากทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำแล้วเรารักมันจริงๆแล้วเราชอบมันก็เลยตามหาไปเรื่อยๆจนมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเราชอบรถเก่าเชื่อว่าคนรักรถยนต์เก่ารถคลาสสิกคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้แน่นอนหมอโดมนายสัตวแพทย์สุทธิพงศ์ทิติปริวัฒน์เจ้าของดร.การาดผู้หลงใหลในรถยนต์เก่าทำให้ผันตัวจากอาชีพหมอที่ทำมากว่า5ปีมาเอาดีในสิ่งที่ตัวเองรักเริ่มจากสะสมรถยนต์เก่าก่อนจะเอาความชอบตรงนี้ต่อยอดจินตนาการมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สุดคลาสสิกจริงๆแล้วงานเฟอร์นิเจอร์อ่ะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำมันเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าตั้งใจที่จะทำเป็นธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราแค่ใช้ความชอบของเราเวลาเราเห็นชิ้นงานที่เป็นซากรถเห็นชิ้นงานวัสดุบางอย่างที่มันโดนทิ้งเห็นอะไรประมาณหนึ่งที่เราต้องมีวิธีเก็บบางอย่างไว้เป็นความทรงจำได้โดยที่เราไม่ต้องไปทิ้งมันอ่ะมาเปลี่ยนวิธีคิดปรับมุมมองใหม่ใช้ทักษะการบูรณะรถของเราอ่ะมาปรับใช้ในการปรับแต่งสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไอ้ซากรถเหล่านั้นอ่ะให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันเราจะเห็นเฟอร์นิเจอร์รูปทรงชิ้นส่วนรถยนต์มาบ้างจากหลากหลายที่แต่ต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำค่ะเพราะสำหรับดร.การาดความพิเศษคือวัสดุที่ใช้มาจากชิ้นส่วนของรถยนต์ของจริงไม่ใช่ไฟเบอร์เหมือนของที่อื่นและที่สำคัญนะคะแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมานั้นมีเพียง1ชิ้นต่อ1คนเท่านั้นเพราะหมอโดมเขาเน้นทำแบบ made to order คือจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นออกมาจากความเป็นตัวตนและคำบอกเล่าเรื่องราวของลูกค้าแต่ละคนทำให้สินค้าที่ได้จากที่นี่ไม่ซ้ำของคนอื่นแน่นอนค่ะเราอยากทำงานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ให้สำหรับ1คน1ชิ้น1คาแรคเตอร์ของคนนั้นมีของเขาแค่คนเดียวอะไรเงี้ย1คือเราต้องคุยกับเขาก่อนนะครับทำความเข้าใจเขาก่อนคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบไหนฟังก์ชันในการเอาไปใช้งานของเขาเป็นแบบไหนเราจะคิดตรงนี้ให้เขาแล้วก็ทำเข้าไปหาเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องบอกเราต้องตีโจทย์ในเรื่องราวชีวิตของคนนั้นๆว่าเขามีเรื่องราวแบบไหนเขาอยากได้อะไรสิ่งไหนที่มันผูกพันกับเขาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่พี่คำนึงถึงสำคัญสุดด้วยการที่นำเอาวัสดุรถยนต์ของจริงมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์เก่าหรือรถคลาสสิกทำให้ราคาต้นทุนนั้นแตกต่างกันไปตามความยากง่ายในการสรรหาดังนั้นเมื่อบวกกับความคิดสร้างสรรค์ออกมาแล้วราคาของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆก็จะมีระดับราคาที่ต่างกันไปด้วยมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านซึ่งหมอโดมบอกเราว่าบางชิ้นให้ฟรีก็มีค่ะปัจจุบันหมอโดมไม่ได้ยึดอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากรถยนต์เก่าหรอกนะคะเพราะเขามีอาชีพบูรณะรถยนต์เก่าเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วดังนั้นหมอโดมจึงยังไม่คิดอยากทำเฟอร์นิเจอร์เป็นธุรกิจอย่างจริงจังแต่เชื่อไหมคะว่าแต่ละเดือนมีลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาสั่งทำเป็นจำนวนมากทำให้ตอนนี้ดร.การาดมีรายได้ต่อเดือนถึง7หลักเลยค่ะส่วนใครที่สนใจแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นเงินหรือสนใจอยากทำเฟอร์นิเจอร์กับหมอโดมติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage หมอโดมรถนิยมได้เลยแต่บอกก่อนนะคะว่าพี่หมอเขาไม่รับออเดอร์ของทุกคนเพราะเขาจะทำให้เฉพาะคนที่มีใจรักและอยากได้จริงๆเท่านั้นค่ะเราชอบรถเก่ารถคลาสสิกเรามีอาชีพในการบูรณะรถไอการทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เนี่ยมันอาจจะคือศาสตร์แขนงนึงที่เราได้เอาเศษวัสดุเอาซากเอาจินตนาการบางอย่างมาถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานที่เกี่ยวกับยานยนต์ที่ไม่ต้องไปวิ่งอ่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกศาสตร์อีกแขนงที่เราทำมัน